ต้องห้ามบินโดยเด็ดขาดใน1 วันน่ะคือต้องมาจัดเวลากันใหม่ทั้งหมดเพราะใช้เวลากันใหม่ขึ้นลงไปไหนปลายทางเพราะนั้นผมบอกว่ามันดีแล้วเขาจะมาจัดตรงนี้มันกันใหม่ก็เชื่อว่าคงจะรับการประกาศใหม่เวลาเนี่ยในไม่ช้าซึ่งเล่าให้ฟังแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อเวลามันเซตเวลากันใหม่ปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเห็นไหมฝั่งโลกเขาก็เซตเวลากันใหม่ใช่ไหมครับฝั่งธรรมก็ต้องเซตเวลากันใหม่มาเป็นอากาลิโกใช่ไหมเห็นไหมท่านฟังก็พัฒนาตัวให้เข้าสู่เวลาของอากาลิโกมันจะเข้าถึงพระธรรมจะได้บรรลุธรรมหรือว่าจะเป็นชาติสุดท้ายกันให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลยดีไหมเพ่ไม่ดีได้ไหมก็เพราะมีลุงออกให้เป็นสะพานเหยียบอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมเหยียบสิเหยียบข้ามไปเลยจากโลกีสู่โลกุตเชิญพระเจ้าค่ะที่โก่งหลังที่เหยียบแล้วโก่งหลังเป็นสะพานโค้งไงโก่งหลังเหยียบไปเลยพี่ไม่มีปัญหาหรอกกับลุงนะทําสมมติเพียงว่าเวลาลุงพูดเรื่องนี้พอเข้าใจไหมใช้ภาษาพ่อขุนนะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นนะเนี่ยงั้นภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้เป็นของกลางสื่อกันและกันของคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยรู้จักก่อนเข้าใจก่อนแปลว่ามีบุญก่อนไหมเนี่ย แมนบอขอบคุณให้กับตัวเองซะเออเมื่อถึงเวลาเมื่อกี้เกี่ยวกับเครื่องของการบินทั้งหมดต้องเซตเวลากันใหม่หมดใช่ไหมคอมพิวเตอร์ล่ะเพราะมันไปด้วยคอมพิวเตอร์หมดไอทีหมดเวลาเซตกันใหม่หมดเห็นไหมครับการนัดหมายอะไรต่างๆผมว่ามันเซตซีโร่จริงๆเนาะมีหน้ามันเอ๊ะระหว่างกาลยุคการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นร่องรอยนะพี่นะอเมริกาเนี่ยเอานะประชาชนบุกทำเนียบเนี่ยไม่ใช่โทษทีบุกรัฐสภาเห็นไหมครับบุกอาคารรัฐสภานั่นนะมันบ่งบอกให้รู้คำว่ากาลียุคนั่นนะเออถ้าคุณทำยังอยู่ผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าเขามีสตังเยอะรวยด้วยมีอำนาจด้วยในวาระเนี่ยรู้ไหมเวลานี้เขาป้องกันอย่างเดียวคือกลัวคุณทำเขาจะกดปุ่มอย่าลืมนะปุ่มนิวเคลียร์มันมีคำว่าคีย์หรือว่ารหัสนะฮะรหัสไม่ใช่ประธานาธิบดีเขาจะถืออยู่นะฮะนะหมายเลขหนึ่งของเสนาธิการเขาเนี่ยที่การทหารเห็นไหมทหารก็รวมกันอะไรบอกอากาศเรือใช่ไหมเนี่ยเป็นความมั่นคงนี่หมายเลขหนึ่งเขานั่งตรงเนี้ยคือถือรหัสอยู่อย่างเงี้ยหมายเลขสองนู่นประธานรัฐสภานู่นนะครับเห็นไหมหมายเลขสองถือรหัสอยู่เนี่ยหมายเลขสามเรื่องสงสารครับเขาถือรหัสอยู่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเป็นรัฐสภาโอเคไหมฝั่งกฎหมายนะฝั่งศาลเขาถือคีย์อยู่นะครับคีย์คือรหัสอย่าคิดมากมีฝั่งทหารหนึ่งทางศาลเขาอีกหนึ่งทางฝั่งออกกฎหมายอะไรต่างก็คือรัฐสภาอีกหนึ่งแล้วก็คุณประธานาธิบดีอีกหนึ่งนะครับอะไรอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งรหัสมีสามนั้นเนี่ยถือกุญแจสามดอกถ้าสมมติว่าเขาคอนวินส์หรือว่าทางคุณทําเนี่ยคุณต้องเปิดรหัสไว้ก่อนนะคุณเสนาธิการกดรหัสซะถ้าหากว่าเสนาธิการทําตามคุณทํานะสั่งโอเคมาปลดล็อกรหัสไว้นะแล้วทางฝั่งอะไรล่ะรัฐสภาเขาเอ้าปลดรหัสไว้นะ1 กับ 2ปลดแล้วเหลือคุณทำอย่างเดียวกดปุ่มนิวเคลียร์ตะมือตะบันนะครับภายใน10 วันที่เหลืออยู่นี่แหละครับทำเป็นเล่นเลยครับเห็นรู้สึกมีข่าวว่าแล้วนะแทนที่จะแสดงความยินดีไม่เลยไม่เข้าในพิธีการแสดงความยินดีดูสิมนุษย์คนหนึ่งทำให้โลกพังหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งทำให้โลกพังรู้ไม่เกี่ยวนะ
ลุงรู้อย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์มีพละกำลังที่จะป้องกันภัยนิวเคลียร์ผมก็พูดมาก่อนนะถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงแถวแถวใกล้ใกล้บ้านเราเนี่ยห่างจากลุงออกประมาณสัก15 เมตรถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นลุงออกตายเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนนิวเคลียร์เนี่ยรู้ไหมนางาซากิกับฮิโรชิมาไอ้แค่ระเบิดที่มันทำด้วยธาตุฮีเลียมขอโทษขออภัยยูเรเนียมอย่างเดียวนะแร่ยูเรเนียมอย่างเดียวนะยูเรเนียมอย่างเดียวนะฮะดูสิครับปึ้งเข้าไปปึ้งปึ้งเนี่ยหมดไปไม่น้อยกว่า80,000 คนทันทีแล้วเป็นแสนคนทันทีครับ2 ลูกทีทันทีหมดนะระยะทำการเนี่ยมันโหกี่10 กิโลวะเนี่ยปึ้งปังถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียร์ทุกวันนี้นะครับมันปึ้งปังเดียวนะครับมันไปตั้งเป็น400-500 กิโลนะมันจะไปเหลือไหมเนี่ยถ้ามันลงสระบุรีปุ๊บปุ๊บคนกรุงเทพหมดไม่มีเหลือเห็นไหมครับถ้าเหลือก็เหลือแค่ลุงออกคนเดียวอ่ะเอาจริงๆก็บอกแล้วไงมันโดดเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นทั้งแรงอัดแรงอัดฟังคำว่าแรงอัดฟังไงครับแรงอัดเคยรู้จักแรงอัดไหมครับแรงดันไง pressure ดันมาปุ๊บไอ้แค่รถสวนทางผ่านกันเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ก็คันเล็กก็แย่แล้วนะนึกออกไหมครับน่ะแรงรถใหญ่ใหญ่มันวิ่งผ่านเราลมที่มันปะทะอากาศมาปะทะรถขนาดเล็กเราก็หวั่นไหวแล้วไอ้ระเบิดมันรุนแรงมากนะฮะถ้าหากว่าคนบอกว่าลุงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้มึงจะปึ้งมากูก็อ่อนไปตามอากาศนะเนี่ยคนอย่างเขาไปเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราะตรงนี้แหละครับที่ผมก็ทักเป็นการตายมันตั้งคือตรงนี้แหละหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็หมายความตรงนี้แหละครับไม่รู้ใครตัวหนักก็ตับแตกตายก่อนเอาวะใครมีพื้นที่ร่างกายมากก็ตับแตกตายก่อนแล้วกันไม่ได้พูดเล่นนะ ไม่ได้พูดเล่นนะ แรงดันเนี่ยกับสัตว์ใหญ่เนี่ยสัตว์ใหญ่ตายก่อนนะครับสัตว์เล็กเนี่ยไปตามอากาศได้นะครับมันลอยตามอากาศมองออกไปครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศได้โอเคไหมครับเพราะนั้นไวรัสโคโรนาอยู่ในบรรยากาศได้อย่าไปคิดทำลายมันไม่มีทางทำได้หรอกครับนะจะไปเผามันนะครับไม่มีทางลุงบอกไม่มีทางจะเอามันอยู่พูดมาถึงขนาดนี้ย้ำอยู่แล้วท่านทั้งหลายขออนุญาตมีทางเดียวคือป้องกันตัวเราเองอย่างเดียวบูตเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ให้ของท่านมีอยู่แล้วหมายพลังงานบริสุทธิ์หมายความในความอยู่ในตัวท่านมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะให้นึกถึงเตาไฟแดงๆในเตาไฟแดงๆก็คือไฟในตัวท่านมีอยู่แล้วลุงเพียงแต่บอกว่าเอองับอากาศนะตามภาษาลุงใส่มันก็เหมือนกับใส่ฟืนใส่ถ่านเข้าไปให้มันมีพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นสร้างภูมิต้านทานอะไรมาเยอะแยะมากมายหลักคิดมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้หลักการหลักคิดมีอยู่แค่นี้ครับเราจะป้องกันได้ต่อให้มันมาเลยโคตรไวรัสโคโรนามาเยอะๆมาทั้งหมด100 ตระกูลจริงๆลุงท้ามันอยู่ตรงนี้แหละไม่กลัวแบบไปทำไมล่ะคนอยากรู้ทั้งโลกเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องลุงใช่ไหมครับถ้าเอาสิ่งที่มองไม่เห็นตัวไปล่ะเนี่ยใช่ไหมฮะคนกลัวทั้งโลกก็ไม่เข้าใจเพราะบ้านเราตอนทีวีต้องเข้าใจนะเห็นไหมหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็ตรงนี้อยู่เป็นหุ้นส่วนความคิดกันอย่าแพ้ชนะกันอย่ามาเอาแพ้ชนะผมอย่าเลยขอร้องนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกผมก็ไปแย่งอาชีพใครนะใช่ไหมฮะก็ไปทำลายใครไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะฟังภาษาลูกภาษาพ่อขุนทันไม่เข้าใจหรือไม่ประกาศเนี่ยภาษาพ่อขุนเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นสื่อกลางให้สื่อสารกันคนไหนเข้าใจได้ไวคนนั้นคือคนที่มีบุญ
คนไม่เข้าใจเรียกว่าเข้าใจช้าเดี๋ยวมันยังต่อต้านคนที่มีอะไรไม่มีบุญก็แล้วกันเห็นไหมบุญคือความเข้าใจไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยแต่มันต้องสร้างความเข้าใจกันมันถึงจะได้โอเคนะพอได้นะครับนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันตัวเองหน้าวันนี้ป้องกันทั้งไวรัสโคโรนาป้องกันทั้งถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงหรือแม้แต่อาวุธเคมีเหมือนกันเยียวๆอยู่เวลานี่เอาแต่วันตกกลางเนี่ยระวังให้ดีๆเลยยังไม่แน่จะเป็นปุ่มหมุนหรือจ่าเนี่ยภายใน10 วัน10 กว่าวันเนี่ยครับเป็นไปได้สูงนะที่พูดเนี่ยถ้ามันตุมตามนั้นพอดีเกิดผอมถ่ายพอดีอะไรเกิดขึ้นจะดีโอ้รู้ไม่จืดนะครับนะมันเป็นระดับโลกนะเป็นไปได้ไหมเราถามกันเล่นๆนะครับแล้วคุณทำถ้าเป็นอย่างนี้ด้วยจะเป็นเหลือมนะก็มาเล่นนอกสภาที่นี่เอาสิใครจะเล่นเข้าที่นี่มีคนเล่นด้วยนะอย่าลืมว่ามนุษย์ในโลกนี้มันโสตายมันมีนะให้รู้ไว้มนุษย์โสตายมีนะครับคนจนมากๆระวังให้ดีนะใครก็ตามที่รู้ตัวก็รีบปรับตัวซะนะคนจนมากไม่มีกินมันกะลียุคนะพี่นะ